เสียงมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ครับครับผมทักทายแฟนแพลวนิดนึงขอเป็นแบบสไตล์ของแต่ละคนได้ไหมทักทายแฟนแพลวเหรอเออแฟนแพลวไม่แพลวแฟนแพลวขอแบบคึกคักตามสไตล์แต่ละคนเลยไล่ไปเลยได้ไหมได้ครับไปต่างเปิดไปเลยครับสวัสดีครับแฟนแฟนแพลวนะครับก็ฝากดูไลฟ์นี้ด้วยนะครับก็ครับผมครับผมก็โอเคครับครับครับผมสวัสดีแฟนแฟนแพลวด้วยนะครับก็เฟิร์สไม่มีอะไรมากครับอยากจะบอกให้ทุกคนดูแลแพลวดีๆนะครับเพราะว่าเฟิร์สเนี่ยเป็นห่วงแพลวมากแพลวเป็นเพื่อนคนเดียวในชีวิตของเฟิร์สเดี๋ยวอันนี้คนละอันนั้นเพลวหรือเปล่าโอเคครับเป็นมุกครับขอบคุณครับเพราะเขามีเพื่อนชื่อเพลวมันเลยเป็นมุกเป็นมุกไอ้เชี่ยใช่ชีวิตมึงก็ไม่น่าจะเหลือใครแล้วแหละที่มึงเล่นจริงตอนนี้ก็เหลือมึงหมดแล้วไปที่นิโอครับครับหลุยครับฮะสรุปเป็นหลุยก่อนเหรอหลุยก่อนสวัสดีครับผมหลุยนะครับผมก็สวัสดีทักทายทุกคนในไลฟ์ของแพลวด้วยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนที่รอติดตามเซรีส์นั้นคาดกันอยู่รับรองว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่าเออมันเป็นยังไงเรื่องราวมันน่าสนใจยังไงต้องห้ามพลาดครับเย้โอ้ครับไปนิโอสวัสดีครับผมนิโอครับเออเป็นไงก็ฝากทักทายแฟนแพลวด้วยครับอาจจะงงว่าทำไมผมเสียงต่ำเสียงเข้มเลยผมคีปคาแรคเตอร์อยู่นะฮะติดแบบงงๆไม่ให้เกียรติพวกกูเลยที่กระโดดตะปาตะปาอันนี้ก็ฝากสวัสดีแฟนแพลวด้วยล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจองกี้เห็นคีปคาแรคเตอร์ไปแล้ว1คนฉะนั้นอยากรู้เลยว่าในเรื่องนี้คาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงครับเริ่มที่ข้าตังก่อนก็ได้ครับคาแรคเตอร์ของตัวอายันนะครับข้าตังรับบทเป็นอายันครับ อายันเนี่ยจะเป็นคนที่มีความดื้อมีความกวนโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยครับมีความแผ่วๆแล้วก็เป็นตัวละครที่ดูลึกลับครับแล้วก็มีความคิดแบบสมัยใหม่ครับผมครับผมส่วนผมนะครับรับบทเป็นอักครับอักจะเป็นตัวละครที่แสดงออกส่วนทางกับความรู้สึกครับเขาเป็นคนที่เก็บทุกอย่างเข้ามาในตัวแล้วแสดงออกแบบที่ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่อยากให้คนเข้าถึงว่าเขารู้สึกยังไงกันแน่แต่ว่าไอ้นิสัยเก็บๆพวกเนี้ยพอวันนึงมันเก็บมากเข้ามันอาจจะระเบิดออกมาก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยจอดทีละคนนะขอไล่ไปก่อนครับผมรวยครับผมรับบทเป็นหมอโบครับผมตัวผู้ครับพูดง่ายๆก็คือเป็นหัวหน้าห้องคนหนึ่งนั่นเองเป็นคนที่คอยดูแลกฎระเบียบของในห้องเรียนอย่างเงี้ยครับผมใครดื้อใครอะไรแล้วก็จดชื่อแจ้งอาจารย์อย่างเงี้ยครับเด็กดีคนหนึ่งเป็นเด็กดีเลยเล่นเป็นตัวเองครับผมเพราะในเรื่องเขาเป็นเด็กดีด้วยเฮ้ยช็อตแรงจังครับผมประทับใจเรื่องเดียวที่ได้มารับบทนี้ครับคือได้พูดทำความเคารพหลายภาษาเดี๋ยวอย่าส่งเยอะเลยมันเก่งมากนะอย่าทำความเคารพภาษาไทยนักเรียนเคารพภาษาอังกฤษเออพูดอะไรนะสแตนด์อัพพีนไม่ใช่สแตนด์อัพพีนต้องพูดอะไรอ๋อคลาสพูดว่าคลาสมึงถามกูบ้างมึงถามกูบ้างได้เรียนภาษาอะไรแล้วมึงจบที่อินเดียโอเคอย่าทำความเคารพถึงแม้คุณจะไม่เป็นหัวหน้าแต่คุณได้ยินผมพูดบ่อยผมได้ยินผมพูดคุณพูดบ่อยอย่าภาษาไทยนักเรียนเคารพภาษาอังกฤษคลาสอย่าภาษาญี่ปุ่นนักเรียนเคารพอย่าภาษาเกาหลีต้องเรียนคอนโตมิโตภาษาสุดท้ายที่เขาซ้อมมานานภาษาอินเดียดูเรียนต่อตุ้งไม่ได้ว่ะช่างมันเรียนไปบ้านขอโทษทีครับขอโทษทีว่าเพิ่งซ้อมเพิ่งนัดกันเมื่อกี้ครับผมเผื่อที่คุณพายอยู่เผื่อทุกคนลืมว่านี่เราไลฟ์อยู่ใช่แล้วก็ไปที่ตัวละครของคันลองครับส่วนตัวละครของผมนะครับเข้มไปไหมเข้มไปไหนจริงๆคันลองนะครับเขาเป็นคนที่จริงใจรักเพื่อนแล้วก็มีบุคลิกภายนอกที่อารมณ์ร้อนแต่ภายในอารมณ์ร้อนของเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ร้อนโดยไร้เหตุผลเหมือนเขาเป็นคนที่ถ้ามีใครมาด่ามาว่ามาด่าเพื่อนอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากเป็นคนรักเพื่อนใช่พร้อมเขาเรียกว่าพร้อมบวกตลอดใช่ครับประมาณนี้นะครับตัวละครนี้เขาเป็นสารวัตรนักเรียนด้วยครับเขาจะคอยคุมกฎแล้วก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องอาถรรพ์แบบสุดหัวใจครับเพราะจากทีเซอร์ก็จะเห็นว่าเราบวกไปแล้วหนึ่งทีเราบวกไปแล้วใช่เอาจริงถ้าใน4คนคาแรคเตอร์ตัวจริงกับในบท
ของใครต่างกันแบบสุดขั้วที่สุดคะโอของพี่ข้าวตังนี่ตัดทิ้งก่อนคนแรกเพราะว่ามันแพรวพราวในชีวิตจริงด้วยเพราะว่านั่นคือข้าวตังในชีวิตจริงข้าวตังติ่งติ่มนั่นคือข้าวตังที่แสดงอยู่ใช่ครับที่คุณได้ผ่านมาเราเข้าใจผิดใช่ครับไม่ครับหันเลยเหรอหันแรงเลยโอ้ไม่เลยครับข้าวตังจริงๆคือเป็นคนแพรวพราวอยู่แล้วไม่เราก็มีแพรวพราวพอๆกับนิตยสารแพรวเลยจริงถ้าอยากรู้ว่าแพรวพราวแค่ไหนลองไปทำคลิปวันเดย์วอล์กดูครับโอ้พราวเลยเนี่ยเขาไม่อยู่จริงคนเราคนเราก็มีหลายด้านใช่ครับแสดงว่าเรื่องนี้ได้เปิดเผยอีกด้านหนึ่งออกมาก็อาจจะเป็นเปิดเผยอีกด้านหนึ่งอาจจะเยอะกว่าตัวข้าตังไปอายันอาจจะมีความแพ้พากว่าใช่ครับใช่อ๋อนี่ความเหมือนความต่างใช่ไหมครับแล้วของเฟิร์สต่างกันเยอะไหมครับของเฟิร์สถ้าความต่างจะเป็นเรื่องของภายนอกครับที่ตัวละครอักเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ดูสุขุมดูนิ่งดูเก็บความรู้สึกแต่ว่าเฟิร์สตัวจริงจะเป็นอย่างเงี้ยจะแบบจะมีความแบบต่างจากตัวละครอักเพราะว่าตัวละครเฟิร์สจะไม่ตัวเฟิร์สจะไม่ค่อยนิ่งเหมือนกับอักครับแต่สิ่งที่เหมือนกันมันคือเรื่องของความรู้สึกข้างในที่เฟิร์สจะเก็บความรู้สึกออกเขาเรียกว่าอะไรเฟิร์สจะเก็บความรู้สึกเหมือนกับตัวละครอักเฟิร์สจะเก็บไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็ตามเฟิร์สจะไม่แสดงออกจนวันนึงที่เราทนไม่ไหวแล้วเราถึงจะระเบิดออกไปทีเดียวอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันครับมีทั้งเหมือนและต่างแต่หลุยเมื่อกี้หลุยเขาบอกแล้วนะว่าเขาเล่นตัวเองเหมือนเออจริงนะคะทุกคนจริงไหมคะใช่ครับในเรื่องคือมันเป็นคาแรคเตอร์คนดีด้วยเนาะส่วนหนึ่งในตัวลิ้นพันไปหมดแล้วเป็นตัวคาแรคเตอร์ของโจฮูใช่แต่ในความที่ไม่เหมือนน่าจะเป็นกายภาพภายนอกที่เขาจะเป็นความนิ่งๆจะเป็นนิ่งๆหัวหน้าห้องแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้นิ่งขนาดนั้นตัวที่ alert อยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าความเหมือนอีกอย่างนึงก็น่าจะเป็นทางความคิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับผมในการแบบอยู่เงียบๆบางครั้งเราก็ชอบอยู่เงียบๆมีโลกส่วนตัวของเราบ้างเนี่ยครับก็จะมีความเหมือนกันนะครับครับครับแต่ว่าอันนี้เหมือนเลยคนนี้เหมือนเลยเป็นตัวเองสุดๆโคลนนิ่งกันมาเลยครับใช่ไหมจะบอกว่าเหมือนก็ใช่แต่ว่ามันเป็นเหมือนนีโอในอีกเวอร์ชันนึงอีกเวอร์ชันนึงนีโอในมัลติเวิร์สมีคนมัลติเวิร์สโลกคู่ขนานเหรอครับโลกคู่เป็นนีโอในโลกคู่ขนานไม่ได้มันคือผมตัวผมจริงแหละแต่มันเป็นแบบในอีกด้านหนึ่งในด้านที่ผมจริงจังหรือว่าในด้านในเรื่องแบบความอารมณ์ร้อนของตัวละครกับตัวผมจะต่างกันเพราะว่าตัวผมเนี่ยจะอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนก็จริงแต่จะอารมณ์ร้อนอีกแบบนึงเช่นแบบอยากได้ของชิ้นนี้อารมณ์ร้อนคือต้องได้เดี๋ยวนี้วันนี้จะไม่ใช่เป็นการแบบอารมณ์ร้อนแบบไปชกต่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมเนี่ยข่าวสะอาดมากเรื่องนี้ใช่ผมไม่กล้าชกต่อยใครผมเอาจริงผมป๊อตไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ถึงหน้าผมจะดูคนโหดสำหรับผมป๊อตปากผมเก่งครับแล้วเรื่องไหนที่ช่ำชองอะไรนะแล้วเรื่องไหนที่แบบช่ำชองโชคชนชอบอะไรช่ำชองโชคชนอะไรเอาก็ไม่ยินบอกว่าอะไรไม่ถนัดอะไรนะไม่ถนัดชกต่อยใช่ไม่ถนัดชกต่อยมันก็ต้องมีเรื่องที่มันถนัดไงอะไรนะด่างอ่ะท้าทายโอเคท้าทายท้าทายจะก็มาท้าทายท้าทายแบบนี้เราท้าทายเฮ้ยเอาไงวะไม่เดินเข้าหาปากพูดตัวถอยตัวถอยแต่ภาพมันเป็นยังไงโอเคโอเคใช่ชอบคอนเซ็ปต์ปากพูดตัวถอยใช่ปากพูดตัวถอยแต่ว่ามีแฟนๆสังเกตเห็นอยู่ว่าที่มือของเฟิร์สอันนี้คือไปบวกมาเหรอคะหรือว่าเรื่องมันยาวนะครับแต่ผมว่าคนที่จะเล่าดีที่สุดคือคนที่อยู่ข้างกายเขามาตลอดและผู้พบเห็นเหตุการณ์ถามหลุยนี่คือหลุยมั่วเลยนะครับผมคือขอเท้าความก่อนนิดนึงเพื่อเล่าขอเท้าความก่อนนิดนึงคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นแขนขวาเนี่ยเฟิร์สมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วก้อยซ้ายเป็นอาการกระดูกร้าวแล้วต่อมาเนี่ยเป็นมือข้างขวาที่หักซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเฟิร์สจะให้ข้าวตังเป็นคนนำเสนอให้ทุกคนฟังครับเพราะว่าข้าวตังอยู่ข้างเฟิร์สมาตลอดตั้งแต่วันที่บาดเจ็บจนถึงวันที่เข้าโรงพยาบาลครับคือรักกันมากคือผมไม่มีใครอีกแล้วครับที่จะไปโรงพยาบาลกับผมครับหลายๆคนอาจจะเคยฟังมาแล้วแต่เล่าในแพรวฟังอีกรอบนึงครับเพราะว่าคนข้างซ้ายก่อนพอดีคนในแพรวเนี่ยยังไม่ได้ฟังใช่ใช่เล่ามาผมอยากรู้ละเริ่มที่นิ้วก้อยข้างซ้ายที่ร้าวก่อนนะครับโอ้โหหนักมากเลยเนี่ยเหตุเกิดจากสลดใจเลยช่วง5โมงเย็นของวันอาทิตย์ครับโอ้5โมงเย็นนี่พบค่ำนะคนสุดล้มได้นะเออเนี่ยมันแล้วมันเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อเรื่องราวเป็นยังไงต่อมาถูกข้างนิโอแบบถือว่าเดาได้5โมงเย็นเนี่ยเฟิร์สขับเจ็ตสกีครับครับโอ้โหเจ็ตสกีตอน5โมงเย็นมองไม่เห็นทางแล้วแบบมันเขาเรียกว่าโพเพเหรอโพเพไม่ค่อยน่ากลัวใช่น่ากลัวน่ากลัวเป็นเวลาที่แบบน่ากลัวมองจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรไม่ใช่ใช่ห้าโมงใกล้แสงหมดละใช่ครับใช่ใกล้แสงหมดมองไม่ค่อยขับเจ็ตสกีไปด้วยความเร็วครับแล้วก็แบบด้วยความไม่เห็นเนี่ยก็เลยแบบพุ่งไปชนโขดหินครับเฮ้ย
บางทีมันมืดไงอ๋อเจอคนมันอยู่ข้างใต้ของทะเลอ่าคนนี้เขาไม่ใช่ไม่ระวังนะไม่จบแต่เขาแบบอันนี้ไงด้วยความที่เขาขี่เร็วหน่อยครับต่อสกีแพลมีเวลาใช่ไหมครับคือปกติผมว่าผมเล่ามาสองคนนานพอตัวแล้วครับแต่ตอนนี้มีสองคนข้างหลังเพราะว่าคุณต่อสปีดเอาไม่เอาน้ำเอาเนื้อมาเลยเป็นอะไรทำไมถึงเป็นเอาเนื้อมาเลยเอาเนื้ออ่ะเล่าไปขี่เจ็ตสกีขึ้นโขดหินขึ้นโขดหินที่ลังกา3ตลบครับจังหวะที่จะเอามือเท้าก้อนหินเนี่ยไม่ให้หัวฟาดพื้นเนี่ยมีมดพวกหัวนี่อันตรายหัวตรงนี้อันตรายหัวตรงนี้แป๊บนึงนะครับอาจจะตายได้เลยฟังก่อนฟังต่อเอาคุณรู้มาแล้วไงเราเสริมไม่เข้าใจอ๋อโอเคใช่มีมดตัวหนึ่งครับครับกระโดดจากโขดหินขึ้นมากัดก้อยมดมดที่นั่นมันตัวมันหาเลยมดมันกระโดดขึ้นมามดตัวใหญ่ปะโอ้โหเท่าแอนแมนอ่ะถ้าโดนกัดเนี่ยแย่แน่ครับแต่จังหวะที่กำลังจะโดนกัดครับมีปลาตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาจากผิวน้ำปุ๊บปลานี่มันไม่รู้เรื่องอะไรซะแล้วปลามันหิวมันเห็นมดก็คือสรุปใจความได้ว่าเหมือนสำนวนไทยน้ำมาปลากินมดน้ำมดกินปลาใช่ต่อครับผมปลากำลังจะงับปึ้งงับตรงนิ้วก้อยพอดีครับมึงเอาความจริงไปตีเดี๋ยวนิ้วก้อยผมเอาดิเดี๋ยวผมถามให้เลยสรุปง่ายๆเลยผมถามให้เป็นพิธีกรให้ครับก้อยซ้ายโดนอะไรมาทำไมถึงร้าวเป็นอุบัติเหตุระหว่างการถ่ายทำครับใช่ครับและแขนข้างขวานี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกสะดุดล้มครับโอเคสะดุดล้มหน้าคอนโดแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันไม่ถึงเดือนสองอาทิตย์ครับครับนิ้วก้อยร้าวได้สองอาทิตย์นิ้วก้อยกำลังเข้าที่เข้าทางเลยใส่ตัวดามนิ้วก้อยอยู่เดินสะดุดบันไดครับล้มแล้วของถือเต็มไม้เต็มมืออย่างเงี้ยต่อก็คือด้วยความที่ตอนนั้นเรานิ้วก้อยร้าวครับข้างซ้ายเพื่อนก็จะใส่นิ้วดามไว้ที่ข้างนิ้วก้อยข้างซ้ายแล้วเพื่อนก็เลยพยายามถือทุกอย่างด้วยมือข้างขวาเพราะว่าอยากให้ใช้ข้างซ้ายน้อยที่สุดก็มีทั้งกระเป๋ามีทั้งน้ำแดงที่พี่ๆสวัสดิ์ในกองเอามาให้มีทั้งข้าวที่เอาเก็บกลับไปกินที่บ้านเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องสั่งข้าวเพิ่มก็คือบ้าหอบฟางครับแล้วทีนี้ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปแพทครับก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปก้าวสองเลยเอ้าเริ่มอันนี้นะครับอ่ะก้าวแรกไม่เป็นไรแต่ก้าวสอง18เฮ้ย94 36 95 45โอเคมันลงทำไม96ล้มสี่เว้ยโอเคครับกลับมาที่เรื่องของแขนก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปก้าวสองสิบแปดไม่ใช่ครับกลับมาที่เรื่องของแขนครับก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวที่สองมันแทบครับแล้วทีนี้ก็ล้มแล้วก็ตรงหลังมือเนี่ยมันกระแทกกับราวบันไดซึ่งเฟิร์สก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้คิดว่ามันจะหักเพราะว่าก็คิดว่าคนหกล้มทั่วไปก็ใช้ชีวิตอีกหนึ่งวันแล้วทีนี้วันถัดไปเหมือนเฟิร์สกำลังขับรถกลับบ้านครับแล้วทีนี้โรงพยาบาลมันบวมใช่มันบวมแล้วโรงพยาบาลอยู่ทางฝั่งขวาแล้วรถมันติดมากเฟิร์สก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลสักหน่อยนึงเพราะว่าไหนๆรถก็ติดกลับไปตอนนี้ก็อีกนานก็เลยเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอให้หมอลองเอ็กซเรย์ดูผลปรากฏว่าหักครับมันก็เลยต้องดูแลรักษาอีกเดือนนึงครับก็คือเริ่มทั้งหมดเนี่ยเริ่มมาจากมดตัวนั้นใช่ครับคือถ้าวันนั้นเฟิร์นไม่เจอมดตัวนั้นไม่เจอปลาที่มันกระโดดครับไม่เจอนกที่มันเฉี่ยวบินลงมาจะกัดเฟิร์นก็ไม่กระดูกหักเรื่องเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนใช่ครับมดตัวร้ายมดตัวร้ายแฟนๆบอกว่าถ้าเราอีกรอบจะเหมือนเดิมไหมคะเนี่ยไม่น่าเหมือนแล้วเนาะจริงก็เหมือนนะครับเพราะว่าเล่ามา10รอบแล้วใช่ครับแล้วก็ชอบให้เล่าจังเลยหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ครับขอกลับมาที่ซีรีส์ครับผมครับได้ครับกลับมาที่ซีรีส์หน่อยนะได้ครับในเรื่องนี้ได้ร่วมงานกับพี่ก๊อฟเป็นยังไงบ้างคะในการทำงานนีโอนี่ลูกรักพี่ก๊อฟท่านมาดีเลยนะในบรรดานักแสดงทั้งหมดที่พวกเรานั่งกันอยู่เนี่ยนีโอนี่ลูกรักพี่ก๊อฟที่สุดใช่ใช่ยังไงต้องให้นีโอเล่าต้องให้นีโอเล่าครับต้องเล่าดิกูเป็นลูกรักอ๋อพี่ต้องเล่าอ๋อนีโอจะมีความแกล้งนีโอจะมีความแบบชอบเย้ายอกพี่ก๊อฟใช่ใช่ใช่มวยถูกคู่ใช่เป็นมวยถูกคู่ทั้งสองคนก็เลยดูสนิทกันมากครับใช่ครับรักกันดีตีกันตายครับลูกรักกันลูกชังลูกรักลูกชังต้นไม้ครับมีใครโดนดุบ้างไหมคะในกองจริงๆจะเป็นมวลรวมมากกว่าครับถ้าสมมติมันถึงเวลาที่ต้องเร่งถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราแล้วเราเล่นกันอะไรเงี้ยใช่ก็อาจจะมีไม่ได้ดุเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ดุแบบแค่เร่งแค่เร่ง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 พี่ก๊อฟเป็นคนใจดีครับพี่ก๊อฟเป็นคนเข้าใจการทำงานแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดแล้วฟังกว้างเปิดกว้างเราต้องการอะไรเรารู้สึกยังไงในฐานะตัวละครและในฐานะตัวเองพี่ก๊อฟรับฟังหมดใช่พี่ก๊อฟจะไม่ใช้เหมือนกันไม่ใช่การดุด่าใช่
คือเหมือนพี่ก๊อฟใจดีมากๆครับผมในการร่วมงานครั้งนี้เหมือนเขาเรียกว่าไม่ปิดกั้นด้วยเนาะเราอยากเล่นอะไรอ่ะเล่นไปก่อนซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวว่ากันใช่มีขายเยอะอะไรนะคุณใครขายเยอะส่วนใหญ่ก็ซื้อนี่ไม่ค่อยออกแล้วคนนี้ขาดทุนเพราะบางทีเราขายอะไรตลกแต่บางทีเขาอยากได้ภาพที่มันจริงจังเรื่องความแบบบางทีเราก็อ่ะท้ายซีนแล้วขอสักหน่อยคันลองมันเสร็จแล้วอ่ะนิโอประทับร่างก็เลยเหมือนแบบเป็นความแบบเขาเรียกว่าทำให้นักแสดงไม่เกรงเนาะมันเล่นได้เต็มที่ใช่ผมก็ร่วมงานกับพี่ก๊อฟก็สนุกมากแล้วก็จะโดนดุเพราะว่าบางทีเราเข้ามวลรวมๆด้วยความที่เพื่อนมันเยอะมันกลายเป็นเราจะหยอกล้อเล่นกันอยู่ในแบบตรงนั้นเราอาจจะโดนดุในตอนนั้นบ้างบางครั้งใช่ครับแต่โดนดุแล้วเราก็ถามว่ากลัวไหมก็ไม่ครับครับผมโอเคถามว่าซีน่าทำต่อไหมก็ทำครับพี่ก๊อฟฟังครับแสดงว่าคนที่ทำให้โดนเทคไวที่สุดเป็นใครคะมีไหมเอเจครับใช่หรอไม่ทำไมชื่อเอเจไม่เคยได้เข้าคือเล่นคนไม่มาคือเฟิร์สอาจจะเป็นกลุ่มประธานสภานักเรียนครับก็จะมีเฟิร์สที่เป็นประธานสภานักเรียนแล้วก็มีเนโอที่เป็นมือขวาแล้วก็มีเอเจที่เป็นมือซ้ายเฟิร์สเป็นกลุ่มสภานักเรียน3คนซึ่งเวลาเข้าซีนมวลรวม3คนเนี้ยเนโอกับเอเจมันจะมีความกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันแบบเบอร์ใหญ่ๆอยู่ประมาณนึงเลยซึ่งถ้าซีนนี้เนโอไม่ขี่เอเจAJ ก็จะขี่นีโอแต่โดยส่วนใหญ่นะครับ AJ จะเป็นผู้ถูกกระทำเพราะสู้นีโอไม่ได้ครับสารเจ้กองนี้ไม่ค่อยโดนเทคเยอะขนาดนั้นครับใช่ก็ด้วยความสามารถและความสมรรถของเราก็อาจจะเป็นเทคเดียวใช่ครับเทคนี้ใช้ต้นเทคหน้าใช้กลางเทคถัดไปใช้ปลายแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมไม่เหมือนกันสักเทคเอามารวมๆกันใช่ไหมอยากรู้ว่าแต่ละคนพอรู้อ่านบทปุ๊บรู้ต้องมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เตรียมตัวยังไงบ้างต้องไปฝึกอะไรเพิ่มไหมดีกว่าสกิลในเราก็อ่านมีการอ่านนิยายกันอยู่แล้วเวลาเราได้ซีรีส์มาที่แบบทำมาจากนิยายอะไรเงี้ยใช่ครับเราก็จะมีการอ่านนิยายกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนในเรื่องนี้เราต้องไปเรียนยูโดเพิ่มด้วยใช่เพราะว่าในเขาเรียกว่าอะไรในวิชาพละของโรงเรียนเนี้ยมันต้องเรียนยูโดใช่ครับเราก็มีการไปซ้อมยูโดเพราะว่าซึ่งแบบชีวิตปกติประจำวันของเราก็เฮ้ยอยู่ดีจะแบบเฮ้ยมึงไปเรียนยูโดใช่คงไม่ใช่มันไม่ใช่บาสหรือบอลอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เป็นกีฬาที่แบบว่าเราต้องแบบไม่มีทางได้ไปฝึกเองเลยใช่ใช่เราเลยต้องไปฝึกซ้อมแต่จริงๆก็สนุกดีสนุกมากใช่ครับก็มีพี่ๆทีมชาติมาฝึกให้ใช่ใช่ที่เขาสอนดีแล้วก็มีพวินครับที่ตอนนี้มุ่งมั่นจะเป็นนักยูโดคือตอนนี้พวินจะโกอินเตอร์นะครับจะกลายเป็นไทยแลนด์ทีมเขาทุ่มโหดนะปุ๊บปุ๊บใช่แต่พอเขาทุ่มโหดมากๆในบทเขากลับเป็นคนที่ทุ่มไม่เก่งแต่พวกที่ทุ่มกระจอกง่อยๆอย่างเราเป็นดันต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในเรื่องที่สุดก็คือปัญหาคือในตอนนึงที่เราอะไรวะเขาถ่ายกันน่ะก็เหมือนต้องทำท่ายูโดคือทุกคนทำเป๊ะหมดเลยเว้ยมีเรา3คนที่อยู่แถวไม่ใช่เรา3คนคือมึงกับกู2คนแล้วเราเลยบอกพี่ก๊อฟว่าอะไรนะพี่ผมมีแบบผมมีอะไรมาขายว่าผมมีประสบการณ์ก็คนที่เล่นกีฬานะกีฬาเก่งๆมันจะไม่ตั้งใจซ้อมเวลาวอร์มเขาจะไม่ตั้งใจซ้อมเพราะเขาเก่งอยู่แล้วซึ่งพอเราพูดอย่างนี้ไปเราก็โดนด่าออกมาก็ไม่รู้ว่าจะพูดไปให้โดนด่าครับแสดงว่าสิ่งที่ฝึกเพิ่มก็คือการบู๊ใช่ไหมเรื่องของเตะต่อยต่อสู้ต่างๆมีเรื่องเจ็บตัวบ้างไหมคะในเรื่องนี้แบบนอกจากไม่นับคนนี้ที่หักไปละคนอื่นมีไหมในซีนของเฟิร์สมีกับข้อต่างครับเพราะว่าในซีนเฟิร์สต้องทุ่มข้อต่างแล้วมันค่อนข้างหลายฉากแล้วซึ่งแต่ละฉากถ้าทุ่มมันก็จะแตกต่างกันไปตามบริบทของซีนซึ่งเฟิร์สไม่ใช่คนที่เล่นยูโดเก่งเฟิร์สไปซ้อมยูโดอย่างที่นิโอบอกว่าเฟิร์สกับนิโอกระจอกง่อยๆสุดในคลาสแต่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดมันก็จะมีการทุ่มกันแล้วเฟิร์สโชคดีที่เฟิร์สรับบทเป็นคนที่เก่งยูโดที่สุดในเรื่องเพราะฉะนั้นเฟิร์สจะไม่โดนทุ่มเลยนี่คือข้อโชคดีของตัวละครนี้ดังนั้นผลกรรมจะไปตกที่ข้อต่างครับเพราะเฟิร์สต้องทุ่มข้อต่างแต่นี่การทุ่มข้อต่างเนี่ยมันก็มีการซ้อมแต่บางทีการซ้อมมันก็มีการผิดคิวบ้างเวลาถ่ายจริงมันก็มีทุ่มแรงเกินทุ่มกว้างเกินใช่แล้วมันก็ต้องรับเขาเรียกว่าถ่ายหลายเทคหลายมุมอะไรเงี้ยหลายมุมกล้องอะไรเงี้ยครับก็ตามก็จะเจ็บแล้วและการทุ่มแต่ละทีเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ปกติยูโดครับมันจะมีท่าลงที่แบบถูกต้องของเขาอะไรเงี้ยที่แบบเซฟการกระจายแรงเซฟตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำถูกต้องขนาดนั้นใช่เราก็ทุกครั้งเราก็จะจุกๆหน่อยจนมีเทคนึงอ่ะที่แบบทุกครั้งเราจะแบบอึกแล้วเป็นต่อเราทนได้อะไรเงี้ยใช่เล่นต่อไปแต่จะมีเทคนึงที่แบบทนไม่ได้แบบจนพี่กอล์ฟเห็นหน้ามอนิเตอร์หน้าเราไม่ไหวแล้วเทคแล้วน่ะคือถ้าเฟิร์นเล่นต่อตามบทมันจะได้ใช้ต่อไปแต่เฟิร์นดันทุ่มเสร็จ
ึงเป็นอะไรเปล่าเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วก็กลายเป็นว่าเอ้าเออว่ะคือเฟิร์สไม่รู้ว่าเขาตังเจ็บหรืออายันเจ็บหรือว่าตัวละครที่แบบเอิร์สอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะมันเหลี่ยวมากมันเหมือนจริงมากได้จริงใช่จริงมันก็เจ็บแหละใช่แต่ก็แต่มันก็ถ้าไปต่อได้เราก็ไปต่อแล้วถ้าไปไม่ได้ก็อีกครับอีกครับใช่ใช่ครับหลุยส์วิโดนพุ่งมั้ยคะมีครับเออในความที่เราเป็นเด็กดีเรื่องเราต้องแบบเป็นยูโดอะไรกับเขาแบบไหนก็ต้องต้องจริงๆอ่ะต้องไปเรียนเหมือนกันครับผมเพราะว่าจะลงซีซัวไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าลงไม่ถูกก็แขนหักได้เลยใช่ก็เลยต้องไปเรียนแต่ว่าถ้าอยู่ในซีเนี่ยก็ยังบอกไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะสปอยนะแต่จริงๆที่เราไปเรียนมาที่เขาบอกว่าทุกบงทุกบ่ออะไรเงี้ยพอถึงเวลาจริงนะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยรุ่นครูบอกเขาว่าอะไรพี่ไม่ต้องห่วงผมแข็งแรงผมทนได้ลงไปอึ๊กโอ้ไม่ไม่ไม่หัวลืมเซฟจนปักโอ้มาถ้าสมมติถ้าลงไม่ถูกจริงๆอ่ะตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเรียนด้วยแค่แบบจับทุ่มๆก็พอแล้วมั้งเราคิดว่าเราเวทมาไงแม็กพื้นดินทำอะไรกล้ามเนื้อกูได้แต่บอกโอ้โหพอลงแต่มันจุกเลยนะใช่อึ๊กเลยหัวมันกระแทกใช่ใช่ขึ้นมาเบลอเลยวันนั้นนะนี่แหละครับสิ่งสำคัญของการไปเรียนเราควรจะเรียนรู้วิธีการเซฟตัวเองซึ่งเขาสอนเราแล้วแหละแต่ว่าบางทีเราอาจจะโฟกัสการถ่ายจนบางทีมันลืมก็เลยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บกันบ้างแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับครับทุ่มครับเจ็บตัวจริงๆเรื่องนี้ทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวครับผมทุ่มทุ่มมาดีกว่าทุ่มสุดตัวนี่เลยสุดเลยใช่ครับถามถึงการมาร่วมงานกันในเรื่องนี้ดีกว่าเริ่มจากคู่ถักกันก่อนเพราะหลุยส์กับโดนแล้วร่วมงานกับใครแล้วเนาะพอมาเจอกันอีกครั้งในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะยังไงหลุยยังไงอะไรไม่ต้องมึงแล้วเพื่อนก็รู้สึกดีใจเขาบอกให้มาทำงานกับนีโอก็กับเรื่องแรกเรื่องตาบนฟ้ามีก็ตอนนั้นก็จะเป็นขายแบบเขาเรียกว่ามีคอมเมดี้เล็กๆคอมเมดี้เยอะแหละไม่เล็กหรอกไม่เล็กหรอกคอมเมดี้คือเอาอันทบ้านอันทบ้านคือตลกเลยแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเรียกว่าพลิกเลยอ่ะพลิกเลยมาเป็นออกแนวแบบดราม่าโรแมนติกดราม่านิดนึงก็จะมีความจริงจังในเรื่องของคู่เรามากขึ้นไอ้เรื่องความตลกผมมองว่ามีนิดพอให้มันน่ารักแต่ว่าน้อยน้อยเพราะว่าเราก็เลยต้องมาเวิร์กกับนิโอด้วยว่าแบบเราต้องมาหาแนวทางการเล่นใหม่ๆเพราะว่านิโอคาแรคเตอร์เขาก็จะเป็นคนที่แบบนิ่งๆดูอบอุ่นเท่ๆเขาก็จะเล่นอีกแบบนึงผมก็จะเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบนึงเล่นยังไงให้มันสอดคล้องกันให้มันไปด้วยกันแล้วก็ให้คนดูเชื่อว่าเราเป็นคาแรคเตอร์สองคนนี้จริงใช่พยายามแบบเต็มที่มากแล้วก็โอเคครับเพราะว่าได้ร่วมกับคนที่สนิทมากคนนึงคนคุยกันทุกเรื่องเราก็เลยแบบสบายใจที่ได้ร่วมงานกันครับก็คือแบบรู้กันอยู่แล้วเนาะในการทำงานไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแต่ก็ต้องพูดหน่อยนึงครับบางทีผมก็ไม่รู้เรื่องอ่ะผมก็ต้องพูดนิดนึงครับคือจริงๆพอมาเล่นเรื่องนี้รู้สึกมีความแบบเขินมากกว่าเพราะมันมีซีนแบบนั้นเยอะมากกว่าแบบเขินกว่าเรื่องแรกก็มันใช่เรื่องนั้นน่ะยังไม่ค่อยเขินมีแต่ความต้องกั้นขำอ่ะใช่เป็นความต้องกั้นขำมากเรื่องแรกมันหามากแต่พอเรื่องนี้เรารู้สึกมันแบบมันมีความเขินๆอยู่เนาะใช่ไหมในบางซีนอย่างเงี้ยที่เราไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยด้วยกันมาก่อนใช่เพราะว่าบางซีนเนี่ยมันแคบหน้าผมเนี่ยลูกกระเดือกผมเนี่ยเต้นแรงเหรออะไรนะเต้นแรงเหรอเจ็บคออะไรขอโทษอะไรแล้วผมก็อยากให้ติดตามบอกเลยว่าได้เห็นมุมมองใหม่ๆจากนีโอแล้วก็หลุยแน่นอนครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ผู้ผมอาจจะยังไม่เท่าไหร่ขอดูผู้หลักกันหน่อยดีกว่าเป็นไงครับโรงงานสองคนโอ้โหส่งมาขนาดนี้ครับใหญ่ซะด้วยเขินนะคู่หน้าเขินนะครับคู่เราเขินไหมคะคู่เรายังไงตัวใหญ่ตัวเล็กมึงรู้ไหมตอนนี้ทุกวันนี้เฟิร์สไปไหนไอตัวใหญ่ไอตัวเล็กรู้ป่ะว่าแบบตอนเล่นเกมอยู่อ่ะปกติจะเราจะก็จะมีเล่นเกมกับเพื่อนๆแล้วก็ตายมีปาร์ตี้เล่นเกมด้วยกันใช่แล้วก็จะแบบว่าไงตัวเล็กตัวใหญ่เล็กมาแล้วเอ้าไอ้ตัวใหญ่ไปไหนเอ้าไอ้ตัวใหญ่มาแล้วไอ้ตัวเล็กไปไหนเออนะทุกวันนี้ไม่มีใครเรียกเฟิร์สเรียกเขาต่างแล้วเรียกไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กไปนี่ไอ้ตัวเล็กไปนี่ไอ้ตัวใหญ่มานี่เอ้าไอ้ตัวใหญ่ไม่ไปไกลไอ้ตัวเล็กหรอครับนั่นแหละชื่อใหม่ครับการร่วมงานครั้งนี้เป็นการร่วมงานที่จริงจังครั้งแรกใช่ก่อนไม่จริงจังไม่ใช่หมายถึงว่าการร่วมงานแบบจริงจังที่แบบมีเส้นเรื่องมีเส้นเรื่องด้วยกันอะไรเนี่ยเพราะว่าตอนเรื่องล่าสุดที่เล่นด้วยกันคือ Backlist เป็นเรื่องแรกเรื่องเดียวด้วยมั้งที่แบบที่อยู่ในเรื่องเดียวกันที่อยู่ในเรื่องเดียวกันเฉยๆไม่ได้มีเส้นเรื่องที่มันชนกันเจอกันซีน2ซีนทั้งเรื่องแค่นั้นใช่ครับใช่เรื่องนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันแบบจริงๆจังๆครั้งแรกใช่ถามว่าเขินมั้ยไม่จักกะจีใช่ครับจักกะจีจักกะจีจักกะจีเอ้ย
ช่ครับครับครับนั่นแหละมันเป็นความจักรจี้ฟิลแบบว่าชีวิตนี้แบบตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่คิดว่าจะได้เห็นภาพไม่คิดว่าตัวเองจะได้ทำแบบนี้ครับซึ่งก็เป็นความสุขที่แปลกใหม่ดีใช่แต่ก็จี๋ใช่ไหมแต่ถามว่ามันดีไหมเพราะว่ามันการทำงานร่วมกันมันดีนะเพราะว่าปกติเราต้องไปเริ่มทำความรู้จักคนอื่นใหม่เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์สร้างตัวละครสร้างความสัมพันธ์ของตัวละครอีกแต่นี่คือเราใช้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วมาต่ออีกทีนึงเพราะว่ามันทำให้ทำงานง่ายขึ้นแล้วมันสบายใจมากกว่าด้วยใช่ใช่ครับมันเขาเรียกว่าด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วสนิทกันมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลาเราแบบเราจะเล่นอะไรเราจะทำอะไรเงี้ยเราเหมือนเรารู้เขารู้เราอยู่แล้วอะเออแล้วเรากล้าที่จะไปสุดเรากล้าที่จะทำใช่ถึงจะทำมาเลยนะทำงานออกมาง่ายใช่ครับมันเหมือนว่าเรารู้ว่าต่อให้เราจะเล่นอะไรก็ตามไปแบบเราจะส่งอะไรไปก็ตามบ้าบอหรือทำสิ่งแปลกๆไปถ้าเป็นคู่เล่นปกติเขาอาจจะงงเอ๊ะมึงทำอะไรนะแต่พอเป็นเขาตามเขารู้สึกว่ามันพร้อมจะรับสิ่งที่เราส่งไปให้ทั้งหมดมันก็เลยทำให้เรากล้าที่จะเล่นมากกว่าปกติครับไม่ว่าเราจะทุ่มไปแรงแค่ไหนเขาก็จะรับกลับมาจะบ้างให้ทุกรอบใช่ครับเออผมอย่าทุ่มกลับก็พอครับเรื่องนี้เป็นแบบเกี่ยวกับในโรงเรียนเนาะใช่ครับวีรกรรมต่างๆมีแบบมีแหกกฎนู่นนี่นั่นพี่อยากรู้ว่าจริงๆในชีวิตจริงของแต่ละคนมีวีรกรรมสมัยเรียนบ้างไหมขอแชร์กันสักคนละหนึ่งเรื่องได้ไหมคะก็จะนีโอดีกว่าแล้วจะนีโอไม่ก่อนสักรอบเลยเหรอเอาอยู่ปีที่หลังอ๋อได้ได้ได้เขามีเรื่องกรรมเหรอครับสมัยเรียนก็อาจจะเป็นเรื่องทรงผมนะครับเรื่องทรงผมที่แบบเราไม่อยากตัดสั้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะแอบตัดแบบให้มันมีเป็นเบอร์เหรออ่าเป็นหนึ่งเบอร์สองให้มันไม่ขาวหรือแบบเป็นรองทรงอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะผมนึกถึงแล้วมีเวลากับโง่ๆครับคือสมัยมัธยมปลายเฟิร์สเรียนรอดอแล้วทีเนี้ยเฟิร์สก็อยากตัดผมแบบแหกกฎบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือสมัยเรียนรอดอเนี่ยมันห้ามตัดสกินเฮดมันต้องข้างบนยาวกว่าข้างล่างเกรียนไปเลยแล้วก็ข้างบนมีผมนิดหน่อยซึ่งเฟิร์สก็ไปตัดสกินเฮดมาแล้วทีนี้เฟิร์สก็ไปตอบครูฝึกถามว่าแกล้งหรอถามนี่ตัดสกินเฮดมาเหรอเปล่าครับไม่ได้ตัดแล้วข้างบนตัดเบอร์อะไรเบอร์1ครับแล้วข้างหลังอ่ะเบอร์1ครับเบอร์1กับเบอร์1แล้วมันไม่ใช่สกินเฮดยังไงก็ตกแล้วมันก็คุณตอบอะไรผิดวะแล้วก็หันมาถามมึงคิดอะไรวะไม่ใช่ครับแล้วก็โดนล้อไปอยู่ประมาณวีคหนึ่งครับอันนี้เป็นจริงอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่หรอกสองอันนี้ไม่ต้องส่งผมมีวีรกรรมอะไรไหมของกูหนึ่งอันที่เล่าไม่ได้วะมันจะเป็นวีรกรรมเป็นวีรกรรมเหมือนเคยเป็นไหมแบบเวลาเข้าหน้าเสาธงอ่ะทุกคนแบบพอจะก่อนจะ8โมงทุกคนต้องไปอยู่หน้าเสาธงเคารพธงชาติเข้าแถวแล้วเราไม่อยากเข้าแถวแหวกชอบหนีเหมือนกันมันร้อนแล้วแบบพอเด็กๆทุกคนไปแล้วต้องชอบแบบหลบอยู่ในห้องเรียนบ้างหลบอยู่ในห้องน้ำบ้างตอนนั้นผมก็จะประมาณปฐมมาแล้วก็แบบไม่อยากเข้าแถวเลยวันนี้ร้อนมากเลยไปหลบอยู่ในห้องน้ำชายกับเพื่อนแบบ2คนแล้วอาจารย์ก็จะแบบเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าที่เป็นแบบนักเรียนคอยดูแลโรงเรียนตั้งแต่เป็นฟิลสาวนักเรียนอารมณ์นั้นนะอารมณ์นั้นไปดูซิว่ามีใครอยู่ในห้องหรือเปล่าไม่ยอมมาเข้าแถวเขาก็จะเดินไปไม่ดูแล้วเขาก็แบบเดินไปเช็คห้องน้ำผู้ชายก็ไปเช็คมีใครอยู่ห้องน้ำไหมเพื่อนผมก็ตะโกนมาไม่มีเอาแล้วผมตะโกนทำไมอ่ะกูว่านะเพื่อนคนนี้น่าจะอยู่กับพี่ได้น่าจะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็โดนออกไปโดนทำโทษโดนอาจารย์ตีผมก็เลยแบบแต่มันประถมเนี่ยป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ยังไม่รู้เรื่องอะไรก็คือก็ถามก็ตอบก็ถามแล้วมีใครอยู่ไหมไม่มีครับทรงเดียวกันเลยเพื่อนสุดดีมากโง่เหมือนกันอยู่ด้วยกันได้อย่ามาเลยไม่มีครับไม่มีครับผมบอกเอ้าเรียบร้อยน่ารักว่ะวีรกรรมของผมเหรอคนสุดท้ายที่บอกเลยว่าตัวนี้จี๊ดถึงขิงเอาจริงมันเยอะมากเอาเรื่องที่เล่าได้เอาเรื่องที่เล่าได้เหรอแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่สุดละเป็นวีรกรรมที่ไม่ได้หนักมากคือตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นเด็กที่ชอบออกกำลังกายมากใช่ไหมแล้วคือการโดดเรียนก็คือเป็นชีวิตประจำวันของผมไม่ใช่ออกกำลังกายกันโดดเรียนไงแล้วเป็นชีวิตประจำวันของผมแต่โรงเรียนผมเนี่ยมันเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกโรงเรียนได้หรือว่าไม่สามารถที่จะโหลดได้แบบเฉยๆเพราะว่าครูที่โรงเรียนเนี่ยดูโอ้โหเข้มงวดมากงวดยิ่งกว่าหวยอีกอ่ะงวดมากคนละงวดคนละงวดคนละงวดผมก็เลยแบบหาทางสักวันนึงจะทำยังไงวะ
แล้วนักกีฬาอืมมันจะมีเค้าเรียกว่าใบลาอ่ามีเขียนใบลาไปซ้อมบอลเออใช่ๆแล้วก็เราก็จะเขียนชื่อเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเขียนชื่อเราแต่คือบางทีอ่ะเราอ่ะจะต้องแบบเค้าเรียกว่าอะไรวะเราต้องเจ็บมีอาการบาดเจ็บก่อนถึงจะสามารถเขียนว่าเราไปรักษาตัวทำให้แบบเราสามารถโดดพวกค่าพละได้พวกพละส่วนใหญ่ตรงนี้ผมจะไม่ค่อยมีเรียนอยู่แล้วไม่ว่าเป็นนักกีฬาสามารถโดดเรียนได้นะฮะจะโดดเฉยๆไม่ได้มันจะโดนตีต้องมีเหตุผลใช่เราก็เลยต้องนั่งคิดว่าทำยังไงดีวะกูอะชีวิตหนึ่งกูไม่เคยเจ็บอะไรเลยอะเราก็เลยไหมวันนึงไปร้านขายเครื่องเขียนไปเจอสิ่งนึงสิ่งนี้มหัศจรรย์มากเฮ้ยครับปากกาลบได้เฮ้ยปากกาลบได้ใช่ทำไมผมก็เลยไปให้เพื่อนผมอ่ะที่เจ็บแขนเจ็บขาอยู่อ่ะเขียนชื่อลงไปแต่เพื่อนคนนั้นมันบอกว่ามันจะไม่ไปนะไม่ได้ไปบอกว่าไม่ได้อยากไปหาหมออะไรเงี้ยผมเลยเพื่อนคนนี้ไปเขียนชื่อแล้วก็เขียนเวลาออกเสร็จปุ๊บผมก็แบบทำเป็นคนดีไงเอาใบนั้นไปให้อาจารย์เซ็นอาจารย์ครับเพื่อนผมเจ็บขออนุญาตไปข้างนอกได้ไหมครับครับแล้วพออาจารย์เซ็นพออาจารย์เซ็นเสร็จปุ๊บผมก็เอามาลบชื่อออกลบชื่อออกเขียนเป็นชื่อแต่จริงจริงลบชื่อออกปุ๊บเปลี่ยนเป็นนายตะไลนิ่มธวัฒน์แล้วก็ไปส่งใช่ผมว่าเป็นกิจกรรมผมจะเป็นประมาณอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าการโดดเรียนมันไม่ใช่ง่ายมากใช่เราต้องมีแบบเล่ห์เหลี่ยมนิดหน่อยเล่ห์เหลี่ยมซะด้วยแต่เป็นคนก็โดนจับได้เอาหรอใช่ทำไมอ่ะอะไรนะทำไมถึงโดนจับได้มันออกจะเนียนแบบมันออกจะเนียนใช่ปะเหมือนบางทีอาจารย์กับอันเนี้ยอาจารย์กับที่โรงเรียนอ่ะบางทีมันโคกับโค้ดบางทีมันโคกันแล้วเหมือนเขาถามว่านายไตรเจ็บไม่ใช่หรอโค้ดผมก็บอกว่าไม่ได้เจ็บนี่หายแล้วหายแล้วไม่เป็นอะไรนี่มันหายไปไหนเขาไม่ได้อัปเดตแบบ iOS อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออแล้วคราวนี้สิ่งที่ผมโดนจากคดีนั้นคืออะไรรู้ไหมผมโดนวิ่งรอบสนามเรื่อยๆรอ1ชั่วโมงจากนั้นผมก็ไม่กล้าทำอีกเลยคดีนี้ปิดตำนานปากกาลบได้ก็เลยไปทำคดีอื่นแทนก็เลยไปทำคดีอื่นโดนอีกเยอะครับเราไม่ได้แล้วตอนนี้เราไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือต้องขึ้นข้างล่างว่าแบบเด็กๆอย่าลอกเลียนแบบเด็กๆอย่าลอกเลียนแบบผมว่าสุดท้ายน่าจะโดนจับได้ใช่สักวันแล้วสุดท้ายเราต้องรับผลจากสิ่งที่เราทำใช่ครับมันอาถรรพ์สุปโลถ้าทำตัวนอกข้อก็ต้องโดนอาถรรพ์ครับเข้าซีรีส์กลับมาได้ละครับได้แล้วกลับได้ยังไงวะนั่นน่ะสิแต่ละคนไม่ธรรมดามีกิจกรรมมากมายเอาในซีรีส์เรื่องนี้ดีกว่าถ้าขอให้เลือกที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้ถ้าอย่างแรกคือซีนที่โหดที่สุดแต่ละคนคิดว่าซีนอะไรคะต้องพูดแบบไม่สปอยด้วยเนาะโหดคือโหดแบบไหนอ่ะได้หมดในความรู้สึกเราต้องไม่ซ้ำด้วยใช่ไหมซีนที่โหดที่สุดได้ไปคิดได้แล้วเอาคิดได้ดูเลยพี่เฟิร์สจะไม่แตะถึงซีนที่พวกเล่นยากเล่นอารมณ์ยากเฟิร์สคิดว่าเฟิร์สจะพูดถึงที่สุดของด้านความยาวนานในการถ่ายทำพวกซีนประท้วงซีนต่างๆนานาที่มันต้องใช้บุคลากรที่มันต้องใช้คนเยอะๆครับมันจะทำให้ถ่ายยากถึงแม้ว่าตัวบทเนี่ยมันจะไม่ได้ยาวมากแล้วมันจะไม่ได้เล่นยากมากแต่พอคนมันเยอะกล้องรับหลายมุมรับหลายคนความยาวนานในการถ่ายทำมันค่อนข้างมากมันอาจจะทำให้เราแบบสูญเสียพลังงานกับซีนตรงนั้นไปเยอะแล้วก็เข้าตังเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบโผล่มาตอนท้ายคือเฟิร์สเนี่ยเล่นซีนประท้วงทั้งซีนตั้งแต่ต้นจนเกือบจบแล้วจะจบด้วยซีนที่จบด้วยคัทที่เข้าตังมายืนแอบมองเฟิร์สลำบากมาทั้งซีนไอ้เข้าตังเดินมา2คัทวิ่งไปแต่เฟิร์สเล่นมาทั้งซีนแบบ2ชั่วโมงไอ้เข้าตังเข้ามา20นาทีมันก็เป็นความเข้าแค้นใจของเฟิร์สนิดนึงครับอันนี้ซีนโหดของเฟิร์สเรื่องโหดขออีกสักคนได้ไหมอันไหนโหดสุดคะเดี๋ยวเราเล่าไหมไม่อ่ะผมไม่มีแบบซีนโหดแต่ว่าเป็นซีนที่แบบหลายเทคที่สุดครับที่ซีนก็ไม่มีอะไรแต่ว่าหลายเทคมันมีซีนหนึ่งซึ่งจริงๆปกติหลุยอะถ้าสมมติเล่นอะมากสุดก็4เนาะถ้าสมมติถ้าไม่หลุดบทถ้าหลุดบทนิดหน่อยก็ไม่เกิน4หรอกแต่ไอซีนเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลย10กว่าเทคใช่แค่แบบซีนอะไรวะไอซีนที่ไออะไรวะที่เหมือนไปมองเฉยๆแล้วก็แบบพลิกสายตาแล้วทำงงๆอ่ะว่าทำไมแบบไม่ตามกันมาอ่ะคือซีนไม่มีอะไรเลยพี่ก๊อฟก็บอกหลุยเอาอีกทีนะเราก็เล่นสักพักเราก็หลุดบทอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นแบบเช้าวันนั้นที่สลดมากๆผมนี่ยืนแข็งทื่อเลย ทำมันลุ่มอย่างเงี้ยมันก็บอกเฮ้ยขออีกทีนะกูบอกแรกๆก็เฮ้ยมึงไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรมึงได้เรื่อยๆเลยมึงเต็มที่เว้ยมึงเต็มที่พอมันเริ่มเลยโอเคแบบ
จีเป็นวันที่สลวนมากตาลอยงงๆเราเล่นอะไรไปเนาะของเขาตั้งอะครับของเขาตั้งน่าจะเป็นซีนที่แบบเข้ากับแก๊งสอนนักเรียนอะไรเงี้ยที่เขาจะมาเป็นแก๊งแล้วตัวแสบคือนีโอใช่ช่วงแรกๆอ่ะเขาเรียกว่าแก๊งสอนนักเรียนอ่ะเขาจะไม่ชอบหน้าอายันสักเท่าไหร่ใช่เพราะเขามองว่าอายันเป็นคนที่เข้ามาทำลายกฎของเขาใช่แล้วมันก็จะแบบเกิดมันก็ต้องมีการดึงหน้าใส่กันมีการแบบเฮ้ยไม่ยอมกันอะไรเงี้ยไอ้นีโอมันจะเป็นตัวที่แบบชอบเล่นอะฉันชอบมันอย่างที่มีคอมเมนต์อะไรสักอย่างใช่ที่นีโอบอกว่าแบบท้ายซีแล้วเล่นหน่อยวะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบพอมันดึงหน้าอยู่เงี้ยบางทีมันหลุดใช่แล้วก็มันก็เลยแบบการควบคุมอารมณ์มันยากใช่มันเป็นที่สุดของความเล่นยากเพราะว่าเจอนีโอไฟนิ่มทวัตเข้ามาใช่ครับแค่เห็นหน้าก็จะหลุดขำแล้วใช่ครับโอ้เก่งหน้าที่นะเนี่ยเนี่ยยังก็อย่างเงี้ยมันก็แบบด้วยความเป็นนีโอตายใช่ครับขออีกสักหนึ่งซีนประทับใจที่สุดของแต่ละคนหรือว่าเป็นซีนที่รู้สึกว่าภูมิใจที่สุดผมกอดแล้วกันอันเนี้ยผมมีซีนที่ภูมิใจมากนั่นคือซีนประท้วงทำไมครับจะเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงภูมิใจครับมันก็ไม่ได้ซีนที่เล่นยากอะไรหรอกแต่วันนั้นเราไปเล่นฟิตเนสขามาอ๋อรู้เลยแล้วสภาพขาถ้าจินตนาการไม่ออก เดินได้แค่นี้นี่คือเดินได้เยอะสุดแล้ววันนั้นเป็นวันที่โชคดีฟ้าเปิดทุกอย่างเป็นใจใช่ครับวันนั้นเป็นซีนมีแต่ซีนที่ประท้วงวิ่งที่เราต้องวิ่งเพราะว่าแบบประท้วงคนก็คงไม่เดินเข้าไปหรอกเขาคงต้องวิ่งเข้าไปผมประทับใจมากตอนที่พี่ก้องธรรมรินบอกว่ามึงวิ่งให้ได้นะ ทันทีไม่ได้ดูเลยว่ากูเดินลงบันไดยังไงกูเดินลงบันไดนั่นต้องให้นักแสดงเอ็กซ์ตร้าชินไปข้างเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยหรือบางทีเขาอนาถมากสงสารกูแบบเฮ้ยมึงเดี๋ยวกูช่วยแล้วมันเป็นซีนที่หลายเทคมากกูวิ่งลงมาหลายเทคมากแต่กูก็ประทับใจในตัวเองมากว่าผมสามารถทำได้วิ่งไปแบบทำหน้าไม่เจ็บแล้วต้องเบรกด้วยเบรกให้เข้าบล็อกอีกประทับใจมากว่าผมทำได้ในซีนนั้นเผื่อคนดูไม่เห็นภาพนีโอจะวิ่งแบบวันนั้นให้ดูครับไปสักสองสามเก้ามันจะเป็นสเต็ปเดินก่อนเดินเจ็บก่อนแล้วสักพักหนึ่งพอเข้าปองเริ่มบีพอเดินก่อนปุ๊บจะเดินเห็นไหมได้เอาเดินนี้ก่อนแบบเดินไม่ไหวเพราะว่ามันจะปุ๊บสักพักพอเขาบอกให้วิ่งขามันจะกลายเป็นอย่างนี้แต่พอเรามองปุ๊บมองกล้องแล้วเฮ้ยกล้องกำลังจะจับเปลี่ยนเหรอเว้ยนักแสดงสู้ชีวิตสู้กับเออหามากมันมีมันไอนิโอมีขอเฟิร์สด้วยนะคือในซีนอ่ะเฟิร์สต้องวิ่งไปถึงก่อนเพราะว่าเฟิร์สจะเป็นคนแรกที่เข้าไปถึงเหตุการณ์ไอนิโอขอเฟิร์สว่าไอพี่เฟิร์สกูขอเดินก่อนเดี๋ยวพี่เดินเร็วแล้วไอนิโอก็เดินนำหน้าเฟิร์สไปด้วยท่าทางที่แบบไปหย่องกระแยงของมึงแล้วเฟิร์สก็มองมันแล้วก็หลุดขำแล้วซีนมันเริ่มแล้วแอคชั่นแล้วเฟิร์สก็มองมันหลุดขำพอเดินเข้าก็วิ่งไปเก็บปากกาแล้วเข้าไปเล่นต่อแต่ปัญหาตรงไหนหรือป่ะคือตอนเดินก่อนจะเข้ากล้องอ่ะเราเดินกระเพกมากใช่ไหมแต่พอเดินลงบันไดนะมันคันลองเข้าสิงอึ้บต้องแท้ถึงแต่พอเดินออกปั๊บปั๊บทรมานมากครับตอนนี้ก็คือรู้เลยว่าถ้าคนดูรอดูซีนนี้ก็คือจะโฟกัสที่ขาลองดูครับว่าซีนประท้วงในเรื่องมีกี่ซีนแล้วลองจับผิดขานิโอดูใช่ครับซีนไหนกันแน่มันจะแบบไปเปลวไปแปลกมันจะไปเปลวขวาหน่อยมันจะขาเปลี่ยนหน่อยครับเปลี่ยนควบคุมไม่ได้เลยแบบหนักมากวันนั้นมีแต่ซีนประทับใจของของหนูมีไหมคะซีนประทับใจประทับใจจริงๆประทับใจทุกซีแหละครับที่เล่นน่ะเฮ้ยใช่แต่ว่าซีประทับใจจริงๆก็มันอยู่หลังๆนะสิมันสปอยไม่ได้ต้องรอติดตามใช่ต้องรอติดตามมันมีซีที่แบบมีซีทัชใจเรามากใช่ครับผมต้องรอติดตามครับผมแต่จริงๆประทับใจทุกซีครับของเฟิร์สจะมีซีนที่ประทับใจเพราะรู้สึกว่าไม่สามารถเล่นจริงไปกว่านั้นได้แล้วครับมันเป็นซีนท้ายๆเรื่องเลยประมาณตอน8ตอน10อะไรราวๆเนี่ยแหละครับเป็นซีนที่ตัวละครเฟิร์สเจอเรื่องราวทุกอย่างมาแล้วกลับบ้านไปพักใจไปอยู่กับคุณแม่แต่ว่าเราก็ไม่สามารถพูดความจริงคุณแม่ได้อีกว่าเราเจออะไรมาเราเป็นอะไรมาเราเพียงทำได้แค่พูดในสิ่งที่ทำให้แม่สบายใจแล้วก็นอนตักแม่เรียบๆแบบซีนสั้นๆแต่เฟิร์สรู้สึกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่รู้สึกเล่นจริงที่สุดในชีวิตนี้แล้วเพราะว่ามันอาจจะด้วยความเหนื่อยที่ถ่ายมาทั้งวันแล้วซีนนั้นเป็นซีนท้ายๆของวันด้วยมันเลยสะสมความเหนื่อยตรงนั้นมาเทคเล่นจริงได้แบบรู้สึกว่ามันเป็นที่น่าจดจำมากเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะเล่นจริงไปมากกว่านี้ยังไงแล้วอะครับเป็นซีนอารมณ์ไม่มันไม่ใช่ซีนอารมณ์ด้วยครับ
แต่มันเป็นซีนที่เราไม่รู้ว่าเราจะจริงกับมันไปมากกว่านี้ได้ยังไงต้องรอติดตามซีนนี้ครับข้อต่างเหรอครับชิ้นน้ำตาแหลงแบบจริงๆได้ไงก็ขอขวามากกว่าเฮ้ยจริงๆต่างเขามีความสามารถพิเศษนะครับที่ร่วมกับเขาบอกว่าเขาต่างน้ำตาไหลขวาก่อนแล้วค่อยซ้ายเขาต่างสามารถปรับออกขวาซ้ายเลยตอนนี้เขายังทำได้เลยเดี๋ยวมันก็มันตะวันไม่ได้เก่งขนาดนั้นขอพัดลมให้เขาตัวหนึ่งขอไฟขอพัดลมเขาได้เลยเขาเทคไม่หมายถึงว่าพอเขามีอดีตกับพัดลมพอเขามองพัดลมนานๆเขาจะแบบรู้สึกเศร้ารู้สึกอีโมมามีอดีตกับพัดลมมันคือลมพัดตาแหละพัดลมที่บ้านมันแรงใช่เอาดีๆครับก็จริงๆมีประทับใจหลายซีนเลยครับใช่จริงโอ้โหเยอะมากยิ่งอยากจะพูดซีนที่ยังไม่เคยพูดครับแต่ว่ามันสปอยสปอยด้วยแล้วมันก็นึกไม่ออกด้วยเหมือนกันว่าแบบเอาซีนไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันก็มีหลายซีนแหละที่เราประทับใจใช่อย่างยูโรก็ประทับใจครับภาพสวยมากอะไรอย่างเงี้ยฉากที่ทะเลก็ดีมากแบบเซตอัพต่างๆแบบเป็นกองไฟเป็นตอนซีนอารมณ์ระหว่างซีนทะเลมันสวยมากสวยทุกซีนใช่แล้วก็ซีนบนเรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ประทับใจมากเพราะว่าภาพโดนที่มันขึ้นไปหรือแบบสีน้ำเอ้ยสีเรือมันสวยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต้องรอติดตามอีกทีลูกซีนก็เลยอยากให้ติดตามใช่ครับให้เราพูดเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะครับผมว่าก่อนจะจบไลฟ์นะมีแฟนๆพิมพ์มาว่าอยากเห็นทั้งคู่ลองสลับบทกันดูแบบทั้ง4คนลองเล่นเป็นบทของเพื่อนดูใครก็ได้เหรอครับหรือว่าถ้าตั้งเล่นเป็นอักแต่พี่ขอให้โอไนออกดีกว่าโอไนออกได้โอเคเทียมโอเคไหมแล้วขอหนึ่งประโยคในคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นที่เราอ่ะงั้นมาโอไนออกก่อนว่าใครจะเล่นเป็นอะไรเริ่มที่จับยังไงอ่ะเริ่มพี่เฟิร์สเถอะมันจับยังไงอ่ะก็เริ่มที่ตัวละครเนี่ยก็คือเป็นคู่อ๋อเราออกเหมือนกันครับเอาเฟิร์สออกก่อนเริ่มที่อักเอาเฟิร์สออกแล้วเราโอไนออกสามคนอ่ะได้อ่ะใช่ไหมเอาอักก่อนได้สิเพื่อนใครจะเป็นอักในสามคนนี้ถ้าแตกต่างออกมาจะเล่นเป็นอักใช่โอเคสีน้อยเล่นเป็นอักแล้วทีนี้เราสามคนเข้ามาใช่เราสามคนใช่เราเล่นคู่อายันใครเล่นเป็นอายันใครเล่นเป็นอายันโอ้ยอ๊อกนิโอโอ้โหอายันว่ะอ่ะก็นี่ก็เป็นเพราะว่าผมก็เล่นเป็นคันลองส่วนไอ้หรือไม่เล่นเป็นถั่วภูก็เล่นเป็นถั่วภูอ้าวไม่ใช่พี่ต้องเล่นเป็นถั่วภูไม่เป็นคันลองผมว่ามันอาจจะใช้เวลานานเกินไปนิดนึงผมเล่นเบอร์ผมต้องเล่นเป็นใครถั่วภูเหรอถั่วภูถั่วภูมีอะไรอ่ะแป๊บนึงนะถั่วภูได้ไงถั่วภูทำพูดอะไรบ้างติดปากกวาดหากรอบไว้นักเรียนเคารพนักเรียนเคารพอ่ะเริ่มเริ่มที่เริ่มที่ใครดีคะไม่ใช่กูเนี่ยเนโอเนี่ยเก็บไว้สุดท้ายเลยโอเคเนโอเขาอยากเฉลยสุดท้ายเลือกที่ตัวแรกครับว่าเล่นเป็นถั่วภูไม่น่ายังไม่ลองเขาพูดอะไรติดปากไม่บอกเฮ้ยมาเล่นเป็นถั่วภูครับอ้าวทำหน้าติ่มๆกันแล้วนะทำหน้าติ่มๆนิ่งๆ5 4 3 2 action ครับอาจารย์คลาสนักเรียนเคารพจะไม่มีใครยืนกับเขาเลยนะได้ เดี๋ยวเป็นคันรอเดี๋ยวส่งให้เป็นคันรอต้องส่งให้ถั่วภูได้มาเราต้องส่งให้ได้นี่เป็นถั่วภูเป็นถั่วภูไอ้นี่คันรอนี่หว่าผมเป็นถั่วภูแต่ว่าอยู่ใกล้คันรอก็จะไม่สบายหรอมันไม่ต้องใกล้กูขนาดนี้ก็ได้เออทำไมอ่ะเราเป็นห่วงนายนะเดี๋ยวถั่วภูไม่ได้เล่นอย่างนี้ถั่วภูไม่ได้เล่นอีกแล้วอะไรประมาณนี้แต่อยากให้ดูสองคนนี้เจมี่พัทเจ้าโอ้ยอาญาณอันนี้ท้าทายเขาหน่อยเราท้าทายเขาหน่อยมาเล่นเยอะมากอยากเล่นซีไหนเลือกเลยท้าทายเขาหน่อยอย่าเพลวพาวมากนะเราอย่าเพลวพาวมากนะอันนี้ต่อยจูบอะต่อยจูบอะนี่ไงกูเลยจะเล่นซีนนี้แล้วเราบอกว่าอะไรนะถ้ากูถ้ามึงต่อยทำไมมึงยังไม่ใส่เครื่องแบบของโรงเรียนอีกทำไมกูต้องใส่ที่มึงต้องใส่เพราะมันคือกฎอะไรทักอย่างนึงโอเคกูจะใส่ก็แต่เมื่อกูอยากใส่เดี๋ยวรับกล้องนิดนึงนะเดี๋ยวรับกล้องนิดนึงคือฟิวเนี้ยกูจะเข้าประโยคเลยเขาได้เข้าประโยคเลยเดี๋ยวเพิ่มอีมาหน่อยประโยคตามที่เจอตรงนี้มากล้องสปีดผมว่าเป็นพี่กอล์ฟครับกล้องสปีดกอล์ฟทันไปดิคันหนึ่งเทคหนึ่งพูดเหรอแอคชั่นมาทำอะไรหน้าใหม่
ษนะคุณเล่นจริงจังอันนี้คืออะไรอันนี้ยูนกวนประสาทยูนกวนประสาทอันนี้นะดีๆดีๆดีกว่าข้อสองเฮ้ยหมอเขาตั้งเข้าจะหมุนคออยู่ตลอดสังเกตดีๆอันนี้เขาตั้งเขาก็มีบ้างเลยบ้างมีบ้างแอคชั่นมึงมาทำอะไรล่ะใหม่กูไม่ได้เล่นอย่างนี้กูไม่ได้เล่นอย่างนี้อ๋อเหรอกูไม่ได้เล่นอย่างนี้กูไม่ได้เอาไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเล่นเองแอคชั่นมึงมาทำอะไรหน้าใหม่แล้วกูพูดว่าอะไรนะเข้ามาโรงเรียนไงอะไรสักอย่างนึงฟิลเนี้ยเรื่องของกูเออเรื่องของเขานี่ติดปากมากเรื่องของกูเฮ้ยจุกถ้ามึงต่อยกูนะกูจะจูบมึงแหละถ้ามึงยังไม่เลิกกวนตีวินนะเสียงกิ่งมาพอดีเถอะไม่งั้นมึงโดนกูละเออนี่อะไรกันเนี่ยการแสดงครั้งนี้มันทำให้ผมก็มานั่งคิดว่าผมเล่นเลิกลักขนาดนี้ไม่ใช่ไหมอยากเล่นเป็นมึงมากเลยอ่าสลับบทกันหน่อยให้นิวเล่นกันอ่ะใครเล่นเป็นอายันเอามาเล่นเป็นอายันอ่ะให้หลุยเล่นเป็นอายันอายันเป็นอายันหลุยเป็นอายันแล้วนิโอเป็นอัดอ่ะมึงพูดนี้หน่อยเดี๋ยวถามเป็นไรห้าดีสามสองมึงทำอะไรตัวเล็กโทษนะพี่เฟิร์นเล่นอย่างนี้หรอข้อประจอนจะบอกให้พี่เฟิร์นอะทุกครั้งที่จะเรียกเขาพูดคำว่าข้อประจอนอะเป็นคำใดที่แบบเยอะมากอะแล้วกูได้ยินบ่อยมากเขาได้โปรดเสียงลงต่ำข้อประจอนเออใช่มันจะมีโทนโทนเสียงเขาแบบเออพูดเขาเป็นโทนเสียงที่ใช้กับอาจารย์ไงเพราะว่าข้อประจอนคือนั่งอยู่ข้างเซลทุกคนมึงอะไรขนาดนั้นวะมึงก็ครับอาจารย์ไม่ได้ถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจมันจะเป็นเสียงโทนนี้ซึ่งเสียงโทนนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้กับตัวละครอักที่อยู่กับบริบทอาจารย์ได้เพราะว่าตัวละครนี้มันถูกสืบเขาเรียกว่าอะไรถูกถ่ายทอดถูกเขาเรียกสั่งสมวัฒนธรรมที่มันล้าหลังมาตัวละครอักมันเลยเรื่องจะเป็นแบบแล้วตัวละครอักกับเฟิร์สเรื่องที่ตาถลนเนี่ยเกี่ยวอะไรกันปะเรื่องตาถลนเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกที่พยายามต่อสู้กับตัวเองว่าฉันไม่ได้ชอบนายนะฉันต้องแสดงออกว่าฉันไม่ได้ชอบนายแต่จริงๆแล้วรู้สึกก็พอทำการบ้านมาครับตอนเล่นมาทำการบ้านมามันมีเหตุผลของตัวละครที่มันทำในแต่ละอย่างแข่งกันเลยเพราะว่าท่านั่งเฟิร์สเริ่มธรรมชาติขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มแต่ดีแล้วแหละที่แบบบททุกอย่างถูกเขียนมาเป็นแบบอักอายันคันลองจบกูใช่เพราะถ้ามันเขียนเป็นอายันคันลองคิดภาพตอนเนี้ยเละตุ้งเป๊ะครับโอเคครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมตอนนั้นใกล้หมดเวลาแล้วปิดท้ายไม่ปิดท้ายค่ะทั้ง4คนครับหน่อยเพราะเดี๋ยวจะได้ดูตอนแรกแล้ววันศุกร์นี้เนาะวันศุกร์นี้ครับครับก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องคาดครับก็เริ่มออนแอร์ EP แรกวันศุกร์นี้นะครับเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25ครับแล้วก็ 4:30 นทางวิวครับใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้พวกเราทุกคนพยายามกันมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเมจิกโมเมนต์ที่อย่างที่เราพูดกันว่าเราไม่สามารถสปอยซีนได้เพราะว่ามันมีหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นเยอะมากก็อยากให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับครับผมมีอะไรพูดมั้ยสะกิดแล้วมั้ยมีอะไรพูดมั้ยก็ขอฝากติดตามซีรีส์เรื่องคาด The Eclipse ด้วยนะครับผมรับรองว่าสนุกครบรสทุกรสชาติแน่นอนคาดไม่ถึงแน่นอนเจอกันวันศุกร์นี้ครับครับเจอกันครับ